เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Fishing Planet อีกเช่นเคยนะครับและวันนี้เราอยู่กับภารกิจ Monster Fish นะครับเป็นภารกิจสี่เหลี่ยม River Water World นะครับภารกิจบอสบอ48นั่นเองโอเครับภารกิจกันเงื่อนไขภารกิจเขาให้ไปที่แม่น้ำสีเหลืองนะครับผมที่มองโกเลียบอ48ให้ตกอาร์กติกเกลิ่ง3กิโลขึ้นไป5ตัวแล้วก็ให้เก็บหนูเน่า5ตัวนะครับไปเจอกันในบ่อไปมาถึงในบ่อเนี่ยจุดที่เราจะไปเริ่มตกเกลิ่งกันเนี่ยจะเป็นจุดซุ้มแคมป์ของชาวมองโกตรงนี้นะครับวาร์ปเข้าไปโอเคพอเรามาถึงบ่อเนี่ยเราจะใช้คันหน้าดินนะครับเบ็ดที่ใช้จะเป็นเบ็ดเบอร์4นะครับผมใช้เป็นเบอร์เลดเบอร์4เบอร์5นะแล้วก็เหยื่อใช้เป็นคอมมอนมีนาวนะครับเพราะเราเคยได้มาก่อนแล้วนะโอเคตามนี้เราจะวางหน้าดิน4คันแล้วก็จะตีเหยื่อปลอมไปด้วยเหยื่อปลอมผมใช้เนโรสปูนนะครับหรือใช้พวกกอคงวอเกอร์ก็ได้นะกินเหมือนกันนะครับความยากของเกลิ่งตรงนี้คือตัว3กิโลบวกนั่นแหละยากอ่ะเพราะส่วนมากเราจะได้โลกว่านะครับแต่โดยส่วนมากก็จะตกแค่ตรงนี้แหละครับบริเวณหน้าหินแถวเนี้ยน่าจะกินทั้งหมดเลยคอมมอนมีนาวชัยเนอร์หรือไม่ก็สมอลมีนาวก็กินครับเลือกตามชอบได้เลยนะเผื่อใครมีอะไรเด็ดนี่ตัวนี้เหมือนจะใหญ่ครับผมใช่เกลิ่งด้วยครับหลอดขึ้นสูงขนาดนี้ใช่แน่เย้มาแล้ว1ตัว 3.7 กิโลครับผมเป็นยูนิคแล้วนะอันนี้เหยื่อเป็นเมฟายนะครับถือว่าโอเคเลยกินก็จะบอกว่ายากก็ไม่ได้ยากซะทีเดียวครับแต่ที่ยากมันคือเราจะเอาให้ถูกไซส์อะยากเอาได้เฉยวู้แถมเอามันจะกินเนี่ยมันก็กินเยอะทิ้งไว้ตั้งนานแล้วไม่หลุดตัวเนี้ยก็ยกเช็คแล้วว่าน้ำหนักไม่ใช่ก็ปล่อยโอเคเสร็จแล้วนะครับเกลิ่งเขาเรียกอะไรนะอาร์คติกเกลิ่ง5ตัวนะครับต่อไปเราจะไปไล่เก็บหนูตายกันเราจะไปวาร์ปไปตรงที่เช่าเรือนะครับโอเคจุดเช่าเรือตรงนี้ก็มีหนูนะมันอยู่ใต้ขอนไม้อ่ะเราเคยเห็นมาแล้วนะครับมันจะนอนเดี๋ยวเก็บเบ็ดก่อนมันจะนอนง่อยอยู่ใต้ขอนไม้ใช่ไหมเอ่ยก็เหมือนเคยเห็นอยู่แถวนี้ป่าวะเอาไม่มีหนูหายมันขอนไม้นู้นเฮ้ยเรืออยู่ใต้เรือซากเรือนี่ไงไหนว่าตัวมันอ่ะนี่ครับทุกคนตัวมันนี่มันคือหนูตายซากหนูตายเก็บปะ5ตัวนะครับขอให้เก็บ5ตัวมันจะอยู่ตามเกาะพวกนี้แหละตามเกาะตามกิ่งไม้มองดีๆนะมองดีๆนะแค่นั้นแหละผมก็จำไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนบ้างแต่จะดูตามนี้เลยเกาะแรกเกาะเช่าเรือนะครับเกาะเช่าเรือ1ตัวอันนี้มีนี่ก็อีก1ตัวนี่ไงเห็นไหมนอนโดงตูดอยู่เนี่ยตัวที่2ตรงนี้เกาะอีกเกาะนึงเกาะนี้เกาะนึงนะครับน่าจะอยู่ตาเอ้านี่ไงนี่ไงน้องนอนอยู่นี่ไงตัวที่3น่าจะมีเกาะละตัวอะไรวะหรืออาจจะมีเบิ้ลโน่นฝูงแพะใครไม่เคยเห็นนะครับฝูงแพะใครหรือแกะวะทั้งแพะทั้งแกะแหละมั้งไม่รู้อะอยากรู้เดินขึ้นไปดูเอานะครับผมบ่อนี้มีทั้งแพะทั้งแกะทั้งอูฐทั้งม้านะเห็นมีบ้านของชาวมองโกด้วยนะเป็นซุ้มของชาวมองโก
นี่เนี่ยต่อไม้พวกนี้น่าจะมีครับอีกเกาะหนึ่งโอเคตัวนี้ไม่มีแล้วได้3ตัวแล้วเหลืออีก2ตัวนี่ตัวที่4โอ้ยอันนี้นอนหงายท้องอ่ะไอตัวที่เหลือมันนอนนอนโด่งตูดตัวนี้นอนหงายท้อง แค่นี้ก็ทักนะ ก็มันนอนไม่เหมือนกันไงคราวนี้มาเกาะข้างหน้าผานะครับตัวสุดท้ายน่าจะอยู่เคยเห็นว่ามันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอวะมันมีขอนไม้หรือขอนไม้นี้อ๋ออีกตัวนึงอยู่ตรงที่เขาตากปลาแห้งนี่โซนนี้อยู่บนขอนไม้อ่ะมันจะมีขอนไม้หน้าตาเหมือนเขียงอ่ะอันนี้ไม่ใช่หรอไม่มีเขาควายเนี่ยวะนี่ไงขอนไม้ถูกแล้วขอนไม้เอ้ตัวนี้นอนตะแคงโอเคครบแล้วเราจะได้เหยื่อเป็นวอลเตอร์โวลมาเป็นวอลเตอร์โวลวอล์กเกอร์นะครับเบ็ดเบอร์7 56กรัมแล้วก็รับภารกิจบอสกันต่อเลยไทเมนคอนแล้วเราก็จะมาเริ่มที่จุดเช่าเรือนะครับผมเราจะใช้เรือใหญ่ไปนะครับเราจะลองไปตีตรงหน้าผาดูนะอุ้ยมาแล้วครับผมอย่างรุนแรงใช่บอสปะเนี่ยขอเห็นตัวหน่อยไม้2เอาเลยครับผมว่าน่าจะใช่บอสแล้วล่ะลากขนาดนี้ผมยังไม่เห็นตัวนะตัวมันจะดำๆแดงๆใช่ปะตัวธรรมดาครับโอ้ตายมันคงจะไม่ง่ายอย่างที่เราคิดแน่ๆเลยก็คือลำพังไอ้เงื่อนไขเกลิงก็ยากละยังจะมันตกบอสยากอีกเหรอโอ้ยมีแต่ตัวเล็กกินอ่ะโอเคเดี๋ยวผมว่าจะลองย้ายตำแหน่งดูแล้วกันครับเดี๋ยวเราจะไปหลังซุ้มนะข้างๆซุ้มอีกจุดหนึ่งนะครับผมไปโอเคเดี๋ยวจะลองดูแถวนี้นะครับแถวนี้ก็จุดไทเมนเหมือนกันนะเฮ้ยตัวใหญ่ว่ะแต่น่าจะเป็นตัวธรรมดาอีกแล้วมะเอาโบ๊ะเลยเนี่ยจะได้เห็นไหมเนี่ยบอสมันเลยไม่ได้เยอะเลยคือมึงกินเหมือนตัวธรรมดามากเฮ้ยบอสท้องมันก็ขาวดิวะโอ้โหพระเจ้า
เลยกูเลยไม่ได้ตื่นเต้นเลยตอนได้บอสโอ้ยิ่งเหมือนตัวธรรมดาเลยอ่ะโอ้โหเสียใจกับความรู้สึกที่ไม่ได้คาดหวังแต่ได้ตอนที่กูหวังไม่ใช่เยี่ยมโอเคนี่ครับผมบอส 66.9 กิโลนะครับผมนี่ตัวนี้ไทเมนขานนะไทเมนขานตัวเบลล์ม 66 กิโลแต่ความรู้สึกแม่งโอ้เสียใจว่ะโอเคเสร็จแล้วได้รับป้ายภารกิจมากดเคลมเข้าไปได้ XP 13,000 ได้เงิน 14,000 ได้เหรียญทอง 2 เหรียญนะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับภารกิจบอสบ่อ48นะภารกิจไทเมนขานนะครับเสร็จแล้วงั้นก็ลาทุกคนไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีทุกคนครับ